ันนี้เรามีเมนูผัดไทยถาดกุ้งเผามาฝากกันค่ะวิธีทำผัดไทยถาดกุ้งเผาวางกุ้งแม่น้ำลงในหม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งกุ้งสุกต่อด้วยใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไชโป๊วหวานเต้าหู้เหลืองและกุ้งแห้งผัดพอเข้ากันใส่ไข่ไก่ลงยีพอแตกจากนั้นใส่เส้นหมี่ข้าวกล้องและน้ำผัดจนเส้นนุ่มปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกและใบกุ่ยช่ายผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดไฟตักผัดไทยใส่ถาดที่มีเครื่องเคียงเตรียมไว้วางกุ้งเผาพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากก็รอติดตามกันได้ค่ะ